ไปคอมพิวเตอร์ as much as TV the middle aged น้องๆคะหมายถึงใครคะน้องคะคนวัยอะไรคะลูกวัยกลางคนค่ะเด็กๆค่ะอันนี้มันเป็น the บวก adjective the บวก verb ช่อง3แถวบ้านเนี่ยนะคะเขาใช้เรียกใครคะคนค่ะพวกที่อะไรเงี้ยนะคะแทนกลุ่มคนนะคะอย่างเช่นอะไรคะลูกคนรวยหนูว่าต้องใช้ the อะไรคะ the rich คนจนใช้ the อะไร the poor เพราะฉะนั้นคนดีใช้ the good คนเลวใช้ the bad นะคะคนแก่ใช้ the oldนะคะไหนลองทำเป็นเดิร์บบวกช่อง3บ้างสิคะลูกคนที่ชราแล้ว age เป็น verb เติมช่อง3นะทำให้เป็นช่อง3ก็เลยเติม e อะไรคะ ed เพราะฉะนั้นนะคะ the aged the old นะคะก็แปลเหมือนกันแปลว่าคนอะไรคะคนชราเนี่ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น the middle aged แทนใครคะคนวัยกลางคนนั่นเองค่ะพี่ถามว่านี้น่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะฮะเอกพจน์หรือพหูพจน์ดีคะที่เด็กคะมันต้องแทนทั้งพวกทั้งตระกูลทั้งหมดเลยค่ะน้องๆว่าต้องเป็น plural หรือ singular คะที่ใดคะ plural ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นคำนามพหูพจน์ที่แทนทั้งหมดเลยนะคะอ่านต่อค่ะลูก the middle aged คนวัยกลางคนชอบคอม as much as TV as ต้องตามด้วยอะไรเสมอคะ as วงกลมค่ะลูกน่ารักมาก as อันนี้เป็นการขั้นกว่าเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือเปล่าไม่ใช่ขั้นอะไรคะที่แกคะขั้นเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่านะชอบเท่าๆกันเลยคนวัยกลางคนระหว่างทีวีคอมจริงหรือเปล่าเราไปดูข้อ4ค่ะ Teenagers admitted that the internet could compete with TV Teenagers แปลว่าวัยอะไรคะวัยรุ่นค่ะนะวัยรุ่นนั้น admitted แปลว่าอะไรคะที่ใดคะ admitted คะยอมอะไรคะยอมรับใช้กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรับเข้าได้ไหมคะได้ยอมรับรับเข้าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวัยรุ่นยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตสามารถ compete กับทีวีได้ค่ะ compete ค่ะนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานู่นเราติวไปแล้วค่ะลูกนะคะ compete แปลว่าต่อสู้แข่งอะไรแข่งขันจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะที่แปลว่าต่อสู้แข่งขันคะเด็กๆคะคอมอะไรคะ compete สู้สู้ contest สู้ตาย contend ไว้ลาย race วายแข่งขันเอางี้ละกันค่ะนะเรามา recapนะคะเขาเรียกว่า recap ความทรงจำค่ะนะคะรากศัพท์ cap แปลว่าหัว re แปลว่า back หรือ again back หรือ again การนะคะดึงเอาแต่จุดที่สำคัญมาทบทวนนะคะจึงเรียกว่าอะไรคะคำนามของ recap คะ re อะไรคะ recapitulation ออกเสียงตามพี่ค่ะ re อะไรคะ recapitulation re อะไรคะ recapitulation cap แปลว่า takeจับเอาหรือว่าเอาก็ได้ค่ะแปลว่าหัวก็ได้หมวกอะไรคะใส่หัวคะหมวกอะไรคะลูกหมวกแคปแก๊ปใช่ไหมคะแคปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ recap นะคะการทบทวนนะคะประเด็นสำคัญนะคะน้องๆคะนะคะคำนามอีกครั้งได้ไหมคะเด็กๆคะพร้อมกัน re อะไรคะลูกๆ re อะไรคะพร้อมกันค่ะ re อะไรคะลูก recapitulation ไม่ได้ยินเสียงน้องๆเลยค่ะ re อะไรคะลูก recapitulationเรียอะไรคะลูก recapitulation น่ารักมาก cap แปลว่าหัวหรือแปลว่าจับเอามาก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะลอง recap ความทรงจำพร้อมกันว่านะคะคำว่าแข่งขันต่อสู้ว่าอะไรบ้าง นะคะน้องๆฮะนะคะไหนคะลูกคำแรกสุดแข่งขันต่อสู้คอมอะไรคะ compete สู้สู้ contest สู้ตายcontain ไว้ลาย race วายแปลว่าแข่งขันนะคะขอเสียงดังๆพร้อมกันค่ะ3 4เอ้า compete สู้สู้ contest สู้ตาย contain ไว้ลาย race วายแข่งขันน่ารักมากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่านะคะ teenagers คือใครคะน้องๆคะวัยอะไรวัยรุ่นนะวัยรุ่นยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะแข่งได้กับทีวีนะคะไปดูต่อค่ะ
นะคะข้อดีค่ะนะ adult consumers preferred watching video on the internet to the TV นะคะ adult consumers ใครคะ adult นี่วัยอะไรคะลูกผู้ใหญ่ค่ะ consumers แปลว่าผู้บริโภคค่ะนะคะน้องๆค่ะ prefer แปลว่าชอบอะไรคะชอบมากกว่าค่ะนะคะน้องๆค่ะเด็กไทยชอบเข้าใจผิดมากกว่าใช้ more than ไม่ใช่นะคะลูก prefer than หรือ prefer to ค่ะ prefer to การดักจำ preposition ที่ใช้คู่กันค่ะ prefer something to something เพราะฉะนั้นเราชอบดูวิดีโอมากกว่าอินเทอร์เน็ตต้องใช้คู่กับ preposition เลยคะ to นะคะผู้บริโภคเป็นผู้ใหญ่ชอบดูวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าทางทีวีนะคะเราจะเก็บประเด็นไว้ก่อนนะคะเราไปดูว่าจริงหรือไม่ค่ะน้องๆคะผู้บริโภคนะคะมันมีหลายตัวมากๆเลยค่ะลูกนะคะหนูว่าผู้บริโภคต้องมาจาก verb บริโภคว่าคอนอะไรคะ consume ออกเสียงพร้อมพี่กับคอนอะไรคะ consume นะคะทีนี้ผู้บริโภคทันไหมคะนะคะคอนอะไรคะ consume คอนอะไรคะ consumeนะคำว่าผู้บริโภคหรือว่าลูกค้ามาดูกันค่ะแน่ๆคะนะคะลองโยนมาสิคะลูก brainstorm ระดมสมองค่ะเคยมีความคิดอะไรของตัวเองบ้างไหมคะลูกลูกค้าง่ายสุดคัสอะไรคะ customer ถูกไหมเคยได้ยินอันนี้โหลสุดค่ะลูกค้าค่ะนะคะ customer นะคะแล้วเมื่อกี้พี่แนนบอกว่าผู้บริโภคใช้อะไรนะคะเด็กๆคะ consume อะไรคะ consumer shop แปลว่าอะไรคะ shopping งั้นนัก shop แล้วว่า shop อะไรshopper พูดตามพี่ customer consumer shopper ออกเสียงค่ะเด็กๆคะ customer consumer shopper นะคะศัพท์ไฮโซก็มาในหนึ่งเขาใช้คล้ายอะไรคะ client ออกเสียงค่ะ client คล้ายอะไรคะ client อีกตัวหนึ่ง clientele ออกเสียงค่ะคล้ายอะไรคะ clientele client clientele clientele นี่จะเป็น